จังหวัดอยุธยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะแก่การจัดกิจกรรม CSR สัมมนาองค์กรเป็นอย่างยิ่งเพราะการจัดกิจกรรม CSR สัมมนาองค์กรนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อสังคมและเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรได้อีกด้วยค่ะและในวันนี้บริษัทนัทนาราทาเวลจะเชิญชวนองค์กรมาจัดกิจกรรม CSR ที่จังหวัดอยุธยากันค่ะวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2173โดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาสถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นในอยุธยาบางส่วนรับอิทธิพลศิลปะมาจากขอมโดยจำลองมาจากปราสาทนครวัดคือมีปางประธานและปางมุมอยู่บนฐานเดียวกันบริเวณตรงกลางของพื้นที่และรายล้อมด้วยปางบริวารอีก4องค์ค่ะวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นที่สำคัญคือพระพุทธไตรรัตนายกหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อซัมปอกงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาที่ทางชาวไทยและชาวจีนต่างก็ให้ความเคารพนับถือกันมาช้านานค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองจุดที่น่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่งดงามค่ะวัดมหาธาตุสิ่งที่โดดเด่นคือเศียรพระพุทธรูปหินทรายกว่า100ปีในรากไม้คาดว่าเศียรพระพุทธรูปแห่งนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะวัดพระรามเป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวางมีพระปางขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลองค์ปางก่อด้วยอิฐสอปูนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมทำเป็นพระปางเพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีนั่นเองค่ะวัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2035โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวัดพระศรีสันเพชรมีจุดที่น่าสนใจคือเจดีย์ทรงลังกา3องค์ที่ตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นแนวอย่างโดดเด่นเป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงามมากค่ะตลาดน้ำอโยธยาเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศชมละครประวัติศาสตร์และทัศนียภาพตลาดอันงดงามแบบไทยๆรวมไปถึงร้านขายของฝากและร้านอาหารไทยโบราณอีกมากมายด้วยค่ะ